ักร่างพอส่างร้ายรอดตนยอดเยี่ยมธรรมกายผลผ่องแผ้วเลอเลิศล่วงกุศลใดอื่นเชิญท่านถือเอาแก้วก่องล่าเรืองสกลก็ขอเจริญสุขเจริญพรสาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการธรรมสู่สันติอยู่ในขณะนี้วันนี้รายการธรรมสู่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ขึ้นต้นด้วยบทประพันธ์ปริศนาธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งท่านได้ประพันธ์ไว้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในหมู่ศิษยานุศิษย์ก็ได้นำปริศนาธรรมนั้นออกมาเผยแพร่อยู่เป็นประจำสำหรับวันนี้อาตมาก็จะได้นำเสนอธรรมบรรยายของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณซึ่งแสดงค้างไว้จากคราวที่แล้วในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาทางไปสู่มรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงซึ่งวันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจรับฟังธรรมบรรยายอันจะเป็นบ่อเกิดปัญญาและน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้ได้มรรคผลตามสมควรแก่ธรรมปฏิบัติและบุญบารมีที่แต่ละท่านสั่งสมอบรมมาแล้วก็จะได้ดำเนินไปสู่หนทางแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นบรมสุขคือมรรคผลนิพพานนั่นเองขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังพร้อมๆกันสมาธิจิตเมื่อไปตั้งมั่นถูกตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมหยุดนิ่งถูกส่วนครับเห็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นั้นเมื่อได้เจริญดวงในดวงละเอียดเข้าไปจนถึงธรรมกายเป็นธรรมในธรรมละเอียดเข้าไปจนถึงกายในกายสุดละเอียดถึงธรรมกายแล้วย้อนกลับมาพิจารณาอีกทีก็จะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมต่างๆได้ชัดแจ้งเป็นขั้นเป็นตอนไปในการพิจารณานี้เองที่เรียกว่าวิปัสสนาจิตนิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตเพราะการทำวิปัสสนาย่อมมีนิมิตเป็นเหตุเป็นเครื่องมือที่ใช้พิจารณาถ้าไม่มีนิมิตแล้วจะเอาอะไรมาพิจารณาให้เห็นสภาวะธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิเสธนิมิตก็เหมือนคนที่คิดจะยิงจรวดไปนอกโลกโดยไม่สร้างฐานไม่สร้างตัวจรวดจะสร้างแต่หัวจรวดอย่างเดียวมันจะไปได้อย่างไรเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ววิชาธรรมกายนั้นการปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายกระผมว่าหรือพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าทั้งหลายเมื่อถึงจุดนี้คงพอเข้าใจว่าเป็นไปในแนวทางแห่งพระสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ครับกระผมก็เลยจะสรุปว่าปฏิบัติภาวนาตามแนววิชาธรรมกายไม่ใช่เป็นเรื่องนอกเรื่องหรือเป็นลัทธิอื่นใดแต่เป็นพระพุทธวจนะตามพระพุทธวจนะข้อนี้พระเถรมหาเถระผู้ใหญ่ก็ได้กล่าวยืนยันเอาไว้นับตั้งแต่พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระอุปัชฌาย์ของกระผมคือเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หลวงพ่อวัดสามพระยาได้กล่าวว่าธรรมกายนะของจริงในพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ในที่สูงเป็นธรรมเบื้องสูงนี่ยืนยันอย่างนั้นและก็มาถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีก็ยืนยันว่าธรรมกายนั่นแหละของจริงในพระพุทธศาสนาและก็เป็นของสูงด้วยนะฮะแต่ก่อนจะถึงของสูงก็ต้องคลานไปตั้งแต่เบื้องต้นนั่นแหละส
ัมมาอรหังตรึกนึกได้เห็นดวงใสใจอยู่ในกลางดวงที่ใสนั่นแหละนี่เป็นส่วนแห่งสมถะดำเนินไปสู่วิปัสสนาแล้วก็สุดท้ายก็เจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันด้วยประการฉนี้นะครับกระผมก็เลยจบเรื่องสมถะวิปัสสนากรรมฐานตามแนววิชาธรรมกายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในสภาวะที่พอเหมาะเดินยืนนั่งนอนนะฮะตรึกนึกก็เห็นดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางดวงที่ใสไว้เสมอเดินยืนนั่งนอนลืมตาหลับตาแล้วก็จะดีเองนะฮะเมื่อดีเองแล้วจะเข้าใจเรื่องราวที่กระผมได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็จะได้ประโยชน์อย่างมากในบัดนี้ก็มีผู้ที่ปฏิบัติได้ผลดีขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะฮะที่แก่กล้าก็มีที่ปานกลางก็มีที่ยังอ่อนอยู่ก็มีแต่ทุกท่านดำเนินหน้าที่ของเราของแต่ละคนไปก็จะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวสาธุชนได้รับฟังธรรมบรรยายจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณจบไปนั้นในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาทางดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานสำหรับช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปอาตมาภาพขอเชิญสาธุชนผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจปฏิบัติภาวนาธรรมชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสเป็นบุญเป็นกุศลยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นซึ่งจะเป็นการดำเนินตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าละความชั่วทำความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสดังมีพระบาลีรับรองว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำความดีให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทัปนังการชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วเอตังพุทธานัสสาสนังนี้เป็นคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายและในข้อสุดท้ายว่าสกิตตปริโยทัปนังนี้แหละคือการชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วให้ปราศจากอุปัทวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งมวลอันจะทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้มีคุณธรรมณภายในอย่างสมบูรณ์จึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจนั่งในท่าขัดสมาธิคือเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายนิ้วชี้ขวาให้ตรดหัวแม่มือด้านซ้ายตั้งกายของเราให้ตรงดำรงสติให้มั่นคงคือไม่เผลอสติแล้วปล่อยกายตามสบายไม่ต้องเกร็งส่วนต่างๆของร่างกายต่อจากนี้ไปให้สาธุชนกำหนดเครื่องหมายเป็นดวงแก้วกลมใสอย่างเล็กเท่าลูกตาดำของเราแต่ใสเหมือนเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขนแมวโตเท่าแก้วตาให้นึกเห็นด้วยใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตและให้นึกท่องในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังในใจอยู่ตรงกลางท้องของเราศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือของแต่ละท่านแล้วมาตั้งใจปฏิบัติตามเสียงของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณที่จะให้คำแนะนำต่อไปณบัดนี้สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ที่ยังไม่เห็นดวงเห็นกาย
เมื่อรู้ฐานที่ตั้งของใจตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วเอาใจไปจดนิ่งที่นั่นวิธีที่ใจจะไปจดนิ่งได้ดีคือเหลือบตากลับนิดๆโดยไม่ต้องแงนหน้าขึ้นหายใจลึกๆพอสบายแล้วปล่อยกายตามสบายนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสซึ่งเป็นที่ตั้งของกำเนิดธาตุธรรมเดิมตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบางท่านอาจจะนึกได้บางท่านนึกไม่ได้วิธีทำใจให้นึกได้นะในขณะที่เราหายใจเข้าออกลึกๆตามสบายนั้นนึกให้เห็นเส้นตรงสีขาวใสสองเส้นตัดกันเส้นหนึ่งลากจากหน้าท้องเหนือระดับสะดือประมาณ2นิ้วมือไปจรดข้างหลังอีกเส้นหนึ่งจากกึ่งกลางสีข้างขวาไปจรดกึ่งกลางสีข้างซ้ายจุดตัดกันนั่นแหละตรงที่เราหายใจเข้าออกผ่านพอดีนั่นคือศูนย์กลางกายฐานที่7เลยลงไปอีกเพียง2นิ้วมือเป็นที่สุดลมหายใจเข้าออกแล้วก็เป็นต้นทางลมหายใจเข้าออกตรงระดับสะดือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ใจจะเกิดดับอยู่ระหว่าง2ฐานนี่แหละแต่เราหยุดนิ่งกลางของกลางจุดเล็กใสศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นสำคัญต่อไปนี้ไม่ต้องคลาดเคลื่อนไปไหนทำใจให้โปร่งเบาตั้งสติให้มีหน้ารอบในขณะที่นึกเห็นจุดเล็กใสนั้นท่านลองนึกให้เห็นไปได้ด้วยใจทั้งข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเป็นรัศมีเท่าเทียมกันโดยรอบเสมือนหนึ่งกายเราเป็นกายแก้วนั่งอยู่ในดวงแก้วกลมใสดวงใหญ่ลองนึกทำนองนั้นพร้อมกับนึกอาราธนาคุณพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าและพระเดชพระคุณหลวงพ่อขึ้นมาปรากฏในใจเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พอตั้งจิตอธิษฐานเสร็จเราก็นึกหยุดนิ่งกลางจุดเล็กใสตั้งสติไว้นั่นเลยทีเดียวตั้งสติไว้เลยทีเดียวทำใจให้โปร่งเบาโล่งสว่างกว้างเท่าที่ทำได้เหมือนเราเป็นกายแก้วเองแล้วก็นึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสปรากฏขึ้นในท้องศูนย์กลางดวงแก้วอยู่ตรงศูนย์กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนึกให้เห็นใสทีเดียวบางท่านนึกเห็นดวงแก้วพอนึกได้นึกเห็นจุดเล็กใสนึกไม่ได้ไม่เป็นไรใจเย็นๆไม่ต้องบังคับบางท่านนึกเห็นจุดได้แต่ยังไม่เห็นดวงแก้วก็ไม่เป็นไรดวงแก้วนึกเห็นได้จะนำไปสู่ความรวมจิตหรือใจอันประกอบด้วยดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นจุดเล็กใสได้ก็แปลว่าเห็นจำคิดรู้ค่อยไปรวมหยุดแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นี่เรียกว่าบริกรรมนิมิตนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใสแล้วก็ท่องในใจชื่อว่าบริกรรมภาวนาสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังให้ใจดิ่งอยู่ที่กลางของกลางจุดเล็กใสนึกให้เห็นไว้เรื่อยเท่าที่นึกได้ไม่ต้องบังคับแรงเบาๆแล้วลงไปเองสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังมีสติรู้อยู่เฝ้าดูใจอย่าให้กิเลสนิวรณ์เข้ามาปรากฏพึงกำจัดด้วยอารมณ์วิตกวิจารตรึกตรองประคองนิมิตและบริกรรมภาวนาคู่กันตลอดเวลาเมื่อใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันปีติและสุขจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วนั่นเอกคตารมณ์ก็จะเกิดแล้วก็นั่นแหละ
ดวงใสแจ่มจะปรากฏขึ้นเมื่อปรากฏขึ้นแล้วนั่นปฐมฌานนี่เอาอย่างนี้นะไม่ต้องนึกไม่ต้องหวาดวิตกอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องห่วงใยอะไรทั้งนั้นต่อแต่นี้ไปสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังตรึกนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใสท่องในใจไปเรื่อยให้ต่อเนื่องกันเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไม่ขาดสายไม่ช้าใจจะรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นดวงปฐมมรรคใสสว่างปรากฏขึ้นอันนี้ของจริงเห็นแล้วอย่าตื่นเต้นอย่าตกใจสว่างบางคนสว่างมากบางคนสว่างน้อยเห็นแล้วนึกอย่างเดียวนึกเข้าไปเห็นจำไว้นึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสที่ศูนย์กลางดวงใสสว่างนั้นนั่นแหละคืออุบายวิธีจะทำใจให้หยุดเห็นจำคิดรู้เขาจะไปรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันยิ่งขึ้นนึกเข้าไปเห็นหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางจุดเล็กใสนั้นเบาๆไม่ต้องแรงนิ่งถูกส่วนศูนย์กลางจะขยายออกดวงใหม่จะเกิดขึ้นเราก็จี้ใจของเราไว้นั้นหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงใสสว่างดวงใหม่เรื่อยไปทีละดวงละดวงใสละเอียดไปสุดละเอียด 5-6 ดวงเป็นอย่างน้อยถึงวิมุตติญาณทัสสนะศูนย์กลางขยายออกจะเห็นกายในกายณภายในของเราตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนเราแต่ขาวใสสวยละเอียดประณีตกว่าหรือเห็นกายธรรมเหมือนพระปฏิมากรเกศดอกบัวตูมขาวใสบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นอยู่ในท่าขัดสมาธิหันหน้าไปทางเดียวกันกับเราเห็นกายละเอียดกายใดปรากฏขึ้นหลักสำคัญมีนิดเดียวนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสที่ศูนย์กลางกายละเอียดนั้นพร้อมกับนึกดับหยาบไปหาละเอียดทิ้งความรู้สึกอันเนื่องโดยกายหยาบเข้าไปเป็นสวมความรู้สึกเข้าไปเป็นกายละเอียดเลยเป็นกายมนุษย์ละเอียดนั่นใจของกายมนุษย์ละเอียดก็หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายจะเห็นดวงในดวงอีกต่อไปที่นี้เริ่มง่ายขึ้นละเราจดใจหยุดในหยุดกลางของหยุดทุ่มความรู้สึกไปให้เห็นใสละเอียดหมดทั้งดวงทั้งกายและจะปรากฏองค์ฌานปรากฏขึ้นเหมือนตลอดวัดอุณหภูมิมีลักษณะเป็นแผ่นกลมขาวใสหนาประมาณหนึ่งฝ่ามือของกายละเอียดมีประจำทุกกายจากกายมนุษย์ละเอียดไปจนสุดละเอียดเป็นแผ่นใสๆหนาประมาณหนึ่งฝ่ามือเต็มหน้าตักพอดีเราก็หยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกายกลางของกลางดวงใสละเอียดใสละเอียดไปสุดละเอียดศูนย์กลางจะขยายออกกายละเอียดอื่นๆได้แก่กายทิพย์ทิพย์ละเอียดพรหมละเอียดอรูปพรหมอรูปพรหมละเอียดไปถึงกายธรรมจะปรากฏขึ้นทีละกายทีละกายโดยในเดียวกันเราก็ดับหยาบไปหาละเอียดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกายกลางของกลางดวงสวมความรู้สึกเข้าไปเป็นกายละเอียดนั้นที่ปรากฏขึ้นใหม่นั้นจะโตใหญ่ใสละเอียดยิ่งกว่ากันไปตามลำดับทีละกายทีละกายเราก็โตใหญ่ใสละเอียดไปตามกายอย่าลังเลสงสัยเพราะความลังเลสงสัยเป็นอุปกิเลสของสมาธิดับหยาบไปหาละเอียดเรื่อยไปหยุดในหยุดกลางของหยุดเรื่อยไปนะทุกท่านทำหน้าที่ของท่านไปอธิษฐานรวมบุญกุศลที่ได้สร้างสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันน้อมบูชาแด่คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าและพระเดชโดยเฉพาะอย่างยิ่งแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอกุศลผลบุญนี้จงมารวมเป็นตบะเดชะพระวะปัจจัยประคับประคองใจเราให้หยุดให้นิ่งให้สิ้นกิเลสนิวรณ์ให้มีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมให้ปราศจากอุปสรรคอุปัตวันตรายทั้งปวงที่มากระทบกระเทือนการศึกษาปฏิบัติธรรมของเราให้ได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายเป็นพระนิพพานคือธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลแล้วพร้อมด้วยวิชาและจรณะตลอดไปตราบเท่าเข้าสู่ปรินิพพานทั้งนิพพานถอดกายและนิพพานเป็นอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปยังสรรพสัตว์โลกทั้งหลาย
มีคุณบิดามารดาคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรปู่ย่าตายายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ปกครองผู้รักษาประเทศชาติผู้รักษาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้ามนุษย์เพื่อนร่วมโลกอื่นทั้งหลายและอมนุษย์ทั้งเทพยดาพรหมอรูปพรหมทั้งหลายเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทุกตัวตนเมื่อรับรู้ด้วยญาณวิถีใดจงอนุโมทนาบุญเอาเมื่อรับรู้ไม่ได้เราแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นด้วยขอกุศลผลบุญนี้จงเป็นพลวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้พ้นจากเหตุแห่งความทุกข์ถึงพร้อมด้วยเหตุแห่งความสุขด้วยการละชั่วด้วยกายวาจาใจประกอบแต่กรรมดีด้วยกายวาจาใจทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นสัมมาทิฏฐิสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมีมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งโดยสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญนิพพานปัจจโยโหตุสัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนระคังพันธามิสัพพโสเตอัตลัทธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโลคาสุกิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตสาธุชนก็ได้ฝึกปฏิบัติภาวนาธรรมเบื้องต้นตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้ถ่ายทอดสั่งสอนเอาไว้โดยการนำเสนอของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณเพื่อให้สาธุชนได้เข้าใจถึงหลักของการประพฤติปฏิบัติภาวนาธรรมเพื่อชำระจิตใจขัดเกลาใจของเราที่หมกมุ่นอยู่ในกิเลสเหตุแห่งทุกข์ที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ในการดำเนินชีวิตประจำวันนั้นย่อมจะเจอกับสภาพอารมณ์สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำให้จิตใจของเราขุ่นมัวไม่ผ่องใสและในโอกาสอย่างนี้เราได้มาฝึกทำใจของเราให้หมดจดจากกิเลสอย่างน้อยเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็จะทำใจของเราให้แจ่มใสเบิกบานด้วยธรรมะด้วยพุทธธรรมซึ่งก็สาธุชนก็ได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วและที่สำคัญเมื่อสาธุชนฝึกปฏิบัติแล้วจำหลักวิธีการของการปฏิบัติได้แล้วก็จงหมั่นมีสติพิจารณาถึงธรรมะที่เกิดขึ้นอยู่กับใจเนืองๆและหมั่นปฏิบัติเพื่อชำระจิตใจของตนอยู่เสมอเสมอคุณความดีหรือบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นและเมื่อจิตที่เราฝึกดีแล้วนั้นจะมีอนุภาพอย่างหนึ่งคือเมื่อเรามีปัญหาอะไรเข้ามากระทบไม่ว่าปัญหานั้นจะดีหรือร้ายเราจะสามารถแยกแยะปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยปัญญาอันเห็นชอบนี่คือผลของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปเพียงแค่นั่งหลับตาเฉยๆแต่ต้องรู้ว่าเมื่อหลังจากปฏิบัติไปแล้วเรานำธรรมะเหล่านั้นไปใช้ได้อย่างไรในการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งในปัจจุบันจิตใจของคนเรานั้นรู้สึกว่าจะมีความเปราะบางพอเจออะไรกระทบนิดๆหน่อยๆก็จะไม่สามารถที่จะแยกแยะได้จนเป็นการเกิดปัญหาตัดสินปัญหาที่สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินตามที่เป็นข่าวอยู่ตามสื่อต่างๆฉะนั้นการฝึกใจให้มีความเข้มแข็งให้มีกำลังใจที่มั่นคงเพื่อรองรับสภาพที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจที่เราไม่คาดฝันนั้นเมื่อเราฝึกดีแล้วอย่างนี้เราก็จะสามารถผ่านหรือฝ่าวิกฤตหรือมรสุมชีวิตเหล่านั้นได้นี่เป็นผลของการคุ้มครองจากธรรมปฏิบัติเพียงแค่เบื้องต้นที่สาธุชนจะได้รับ
จากธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเอาไว้ดีแล้วฉะนั้นสาธุชนผู้กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติอยู่ในขณะนี้เมื่อได้รับรู้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ชำระจิตใจให้ผ่องใสอย่างนี้แล้วจงหมั่นฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเนืองๆนั่นแหละสักวันหนึ่งจิตใจของท่านเมื่อได้รับการฝึกฝนดีแล้วย่อมจะนำสุขมาให้ดังมีพระพุทธพจน์หรือพระบาลีรับรองว่าจิตตังทันตังสุขาวหังแปลความว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เพราะว่าอะไรเพราะเมื่อจิตเราได้รับการฝึกฝนให้หยุดให้นิ่งสติปัญญาอันเห็นชอบก็จะเกิดและเจริญขึ้นณภายในซึ่งจะเป็นตัววินิจฉัยตัดสินปัญหาต่างๆในการดำเนินชีวิตของคนเรานั่นเองรวมทั้งในการปกครองในการดูแลในการบริหารกิจการต่างๆที่แต่ละท่านกำลังดำเนินไปอยู่อย่างถูกต้องตรงประเด็นนี้แหละธรรมะสามารถที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้สำหรับวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็นำสารธรรมต่างๆทั้งธรรมะบรรยายธรรมะปฏิบัติและผลของการปฏิบัติเพื่ออาตมานำมาสรุปให้สาธุชนได้เข้าใจถึงหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะสาธุชนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตลอดระยะเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังเป็นไปอยู่เราจะได้พึ่งพาแสงประทีปแห่งพุทธธรรมนั้นเป็นเครื่องส่องทางในการดำเนินชีวิตสำหรับวันนี้รายการธรรมสู่สันติก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการก่อนจากกันวันนี้อาตมาขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบุญบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรขอจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลให้สาธุชนผู้กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบทั้งปวงสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติมีมรรค4ผล4และพระนิพพาน1ฝ่ายที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวทุกท่านทุกคนเพื่อนเจริญพร